ครับขณะนี้ประเทศในเอเชียจำนวนมากกำลังรับมือกับการระบาดระลอกใหม่ของโคโรนาไวรัสโดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าที่แพร่ได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดิมนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานในวันนี้เกี่ยวข้องกับ2ประเทศร่วมภูมิภาคของไทยคืออินโดนีเซียและสิงคโปร์ที่เผชิญกับผลกระทบจากการใช้วัคซีนจากบริษัทซิโนแวคนอกจากนี้ในวันเดียวกันรอยเตอร์ยังออกรายงานเกี่ยวกับประชาชนในมาเลเซียที่เดือดร้อนจากมาตรการล็อกดาวน์ของทางการนะครับในอินโดนีเซียเกิดความกังวลต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้จำนวนมากได้รับวัคซีนของซิโนแวคขณะนี้ร้อยละ95ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอินโดนีเซียได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 ครบโดสแล้วโดยส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนจากบริษัทซิโนแวคตามข้อมูลของสมาคมโรงพยาบาลอินโดนีเซียนะครับอย่างไรก็ตามองค์กรอิสระลาปัวโควิด-19 พบว่าเจ้าหน้าที่การแพทย์ในอินโดนีเซีย131คนที่ส่วนมากได้รับวัคซีนซิโนแวคเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนรอยเตอร์ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากบริษัทซิโนแวคหลังสอบถามความเห็นสำหรับรายงานข่าวชิ้นนี้แต่โฆษกของบริษัทเคยกล่าวว่าข้อมูลเบื้องต้นชี้ว่าวัคซีนของซิโนแวคได้ผลในการป้องกันความเจ็บป่วยจากสายพันธุ์เดลต้าในอัตราที่ช่วยลดความรุนแรงได้3เท่าเมื่อเดือนที่แล้วผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น4เท่าและมีตัวเลขเฉลี่ยอยู่ที่กว่า 31,000 คนต่อวันทางด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐในอินโดนีเซียระบุครับว่าปัญหานั้นไม่ได้มาจากวัคซีนแต่เป็นเรื่องของความรุนแรงของสายพันธุ์เดลต้าสำหรับสิงคโปร์ทางการได้ปรับนโยบายเกี่ยวข้องกับวัคซีนของบริษัทซิโนแวคนะครับเจ้าหน้าที่ประกาศว่าจะไม่นับรวมผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคว่าเป็นประชากรที่ได้รับวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสโดยอ้างเหตุผลว่าวัคซีนของซิโนแวคมีประสิทธิภาพสูงไม่พอโดยเฉพาะในการป้องกันการติดโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์อองยีคังกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันพุธว่าเราไม่มีข้อมูลอ้างอิงเป็นพื้นฐานทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์หรือมีข้อมูลที่จะยืนยันว่าซิโนแวคมีประสิทธิภาพอย่างไรในเรื่องการติดเชื้อและอาการของผู้ป่วยที่รุนแรงจากสายพันธุ์เดลต้าโคโรนาไวรัสพันธุ์ดังกล่าวกลายเป็นพันธุ์ที่พบมากที่สุดในสิงคโปร์ตั้งแต่เกิดการระบาดที่สนามบินหลักของประเทศในเดือนพฤษภาคมผู้อำนวยการหน่วยงานบริการการแพทย์ของสิงคโปร์เคนเนตมาร์คกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าหลักฐานจากประเทศต่างๆชี้ว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนของซิโนแวคยังคงติดโควิดได้ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่สำคัญประชาชนสิงคโปร์ 17,000 คนได้รับวัคซีนไป1โดสที่ผลิตโดยซิโนแวคเจ้าหน้าที่กล่าวว่าความต้องการวัคซีนซิโนแวคในสิงคโปร์ค่อยๆลดลงหลังจากที่มีการตื่นตัวในวัคซีนชนิดนี้ในช่วงแรกนะครับท้ายสุดในมาเลเซียประชาชนที่เดือดร้อนทางเศรษฐกิจจากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ด้วยการชูธงขาวตามบ้านเรือนพร้อมแฮชแท็กเบนเดราปุติบนโซเชียลมีเดียเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับประชาชนใช้ผ้าขาวหรือเสื้อผ้าสีขาวติดเป็นธงหน้าบ้านหรือระเบียงบ้านเพื่อสะท้อนว่าพวกเขากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากยิ่งตั้งแต่มีการล็อกดาวน์มาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนโดยมาเลเซียมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั้งหมดกว่า 785,000 คนถือเป็นอันดับ3ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์นะครับรอยเตอร์รายงานว่ากระแสยกธงขาวนำมาซึ่งความช่วยเหลือจากนักธุรกิจนักการเมืองรวมไปถึงเพื่อนบ้านและคนดังครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน